แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมจิมมี่ครับครับสวัสดีครับผมทอมมี่ครับซีซีพึกซีพึกซีครับผมสวัสดีครับซีพึกครับซีจิมมี่พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับที่มาที่ไปเรื่องย่อมันก็เป็นแบบแนวไหนเป็นแนวแบบสแลชเชอร์ครับผมคล้ายๆเหมือนรับน้องสยองขวัญที่เป็นกลุ่มเพื่อน13คนที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนต่างกันไปแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางเดินของแต่ละเวของแต่ละคนเนาะใช่แต่เรามองว่ามันเป็นเกาะแห่งชำระบาปเหมือนกันเพราะแต่ละคนก็จะมีความด้านดาร์กของแต่ละคนบุคคลไปก็จริงๆแล้วตัวละครที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ตัวละครทั้ง13ตัวไม่มีด้านที่ตัวเองเป็นแบบเป็นสีขาวหรือสีดำไปเลยทุกคนจะเป็นสีเทาครับทุกคนจะมีด้านที่ดีและไม่ดีของตัวเองใช่ก็จะแล้วทุกคนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างที่พี่ซีบอกครับแล้วก็จะนั่นแหละเป็นแนวเฮอร์เรอร์เป็นแนวแบบว่าทริลเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะให้ความตื่นเต้นเป็นซีรีส์ที่นานๆทีจะโผล่ออกมาแล้วกันจะโผล่มาทุกคนได้ดูเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากท่านแตกต่างจากซีรีส์ที่ขวัญอื่นๆที่เราเคยดูมายังไงแตกต่างยังไงอะฮะน่าจะแตกต่างตรงที่โลเคชั่นที่เราไปถ่ายกันแบบว่าลงทุนมากทีมงานกับนักแสดงลงทุนมากในการถ่ายทำโลอาจจะดูน้อยแต่พื้นที่ตรงนั้นใช้สอยได้เยอะมากใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่ในมองผมบางเรื่องอื่นมันไม่ได้ความสัมพันธ์ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้แต่เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนเกี่ยวโยงไปเยอะมากใช่แล้วมันลึกซึ้งมันโชว์ด้านเทาด้านดาของแต่ละคนใช่สำหรับผมรู้สึกว่าที่มันน่ากลัวเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่ามันเหมือนเล่นกับความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นคนใช่ความเป็นคนของเรามันทำให้มันไม่ได้เล่นกับเรื่องที่แบบว่าที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นแบบแนวเดิมๆอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้มันคือแบบด้านมืดของจิตใจของมนุษย์ว่าแบบว่าจะสามารถถ้าถึงจุดที่แบบจนตอกกันแล้วเนี่ยมนุษย์จะสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคำพูดเรื่องคำพูดความอดทนเนาะกับความกดดันของแต่ละซีนไปว่าเจออะไรมาทุกคนก็จะมีความกดดันและมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ครับในบทของพี่ซีรับบทเป็นอะไรเป็นพี่บิวครับผมรับบทเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วครับก็จะมีผู้อาวุโสสุด2คนก็พี่บิวกับพี่แดนครับผมที่จบไปแล้วแล้วก็ผมได้เป็นดัมเมเยอร์เก่าและเป็นพ่อของตัวของพี่บิวเองเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้สนับสนุนโรงเรียนที่สูงสุดแล้วคนก็แบบมีความเกรงใจเกรงขามอะไรอย่างงี้คาแรคเตอร์เราบางมุมเราก็มองว่าบิวเป็นคนน่าสงสารเพราะว่าบิวเป็นคนที่ไม่ได้ความรักจากทางไหนเลยไม่ว่าจะทางแบบครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักหรืออะไรเงี้ยมันจะผิดหวังมักผิดหวังเสมอแล้วก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นแบบมี power มีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยด้วยความอุโสแล้วก็ด้วยน่าจะได้พ่อมาเยอะเหมือนกันพ่อก็แบบว่าวางอำนาจอะไรเงี้ยเป็นเช่นนั้นดูภายนอกพี่บิวดูแข็งแกร่งแต่ภายในใจก็มีอยู่แค่นี้ใจก็มีอยู่แค่นี้เหมือนพี่ซีเลยไม่เหมือนกูเลยเราไม่เหมือน ต่างกันลิบลาแต่อย่างที่จริงมันเราก็สงสารตัวละครบิวเหมือนกันที่ต้องเจออะไรหลายๆเรื่องแต่อย่างที่บอกไปมันจะมีหลายด้านที่เล่าให้ฟังมันก็จะมีภาพแฟลชแบ็กมาให้เล่าเรื่อยๆว่าจุดเป้าหมายของตัวคาแรคเตอร์นี้มันเจออะไรมาบ้างแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ทำไมทำสิ่งนี้เราได้รับผลแบบนี้อะไรประมาณท้ายก็มีความซับซ้อนในตัวละครสูงมากเหมือนกันสูงทุกตัวไม่มากก็น้อยใช่ถ้าคนดูแบบวิเคราะห์ละเอียดก็ได้เลยเวจริงอ่ะจริงจริงจริงอย่างที่ดู EP 1 EP 2เราแบบยังไม่เก็ตแบบบางทีก็งงแต่คนเล่นมันจะรู้อยู่แล้วไงว่ามันเจออะไรมาบ้างอ๋อยังไม่ได้เล่าอะไรครับก็อย่างของจิมมี่ก็ได้รับบทเป็นเพโต้ครับเจ้าเพโต้นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นหนุ่มนักคิดแล้วกันครับเวลาเขาจะใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตด้วยตรรกะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้ความรู้สึกตัวเองจะมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เกี่ยวทำให้การกระทำบางอย่างมันไปมีผลกับกลุ่มเพื่อนแล้วทำให้เรื่องราวมันดำเนินต่อมาในเวของที่หนังมันจะพาเราค่อยๆเละเทะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จริงๆก็มาจากการกระทำและการตัดสินใจของเพโต้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตัวละครก็มีส่วนเกี่ยวโยงด้วยกันหมดอยู่แล้วครับ
ก็เพโตจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความรุนแรงไม่ค่อยชอบความก้าวร้าวอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยชอบคอนฟลิกต์กันระหว่างหมู่เพื่อนอืมก็จะเป็นตัวที่คอยจะแบบว่าจะคอยห้ามทับแล้วกันอืมอะไรห้ามทับห้ามทับก็ถ้าไม่มีตัวละครเพโตน่าจะจบแต่ EP แรกนะฆ่ากันแต่ EP แรกจบเลยฆ่ากันตายเพราะว่าพ่อส่วนใหญ่จะเป็นเพโตที่เป็นคนห้ามอืมอย่างที่ดูจริงๆเมื่อวานที่คุณชายดำบอกว่าเอาความเป็นตัวตนของนักแสดงใส่เข้าไปในคาแรคเตอร์ด้วยมันมีความเหนือเราตรงไหนอืมเราคิดว่าเขามันเป็นการรีเสิร์ชที่ดีครับแต่มันไม่ได้เหมือน 100% หรอกเพราะว่าการที่เอาตอนแรกแรกเลยที่แบบภาพพิตติ้งแรกที่คุยกับคนเขียนบทอะครับเขาก็ปรึกษาทุกตัวละครทุกคนเลยว่าเจออะไรมาบ้างด้านดาร์กที่สุดเป็นอะไรแล้วไปเจอสิ่งไหนอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นเหมือนเขาก็ไปเขียนบทให้แบบนี่มาในสุดแต่เรื่องนี้ก็เปิดโอกาสให้พี่ไผ่เองเนาะพี่ดาวหรืออะไรถึงมีบทมาก็สามารถปรับเป็นคำพูดตัวเองได้ให้แบบยิงกับอารมณ์นะตอนนั้นให้อิสระมากของนักแสดงเต็มที่เวลาพูดแบบเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบให้อิสระในการพูดไดอะล็อกในฟีลลิ่งตอนนั้นเหมือนเขาเชื่อใจนักแสดงว่าตอนนี้นักแสดงไม่ได้เป็นตัวของนักแสดงเองแล้วแต่ว่าเป็นตัวละครไปแล้วอะไรเงี้ยครับทุกการกระทำเขาเชื่อว่านั่นแหละคือการกระทำของตัวละครนั้นไม่เคยเล่นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมแบบว่าถ้าถามว่าเราต้องคิดแต่อันนี้เป็นซีกับบิวเล่นไปเล่นมาเป็นบิวกับซีหรือซีกับบิวคนกันไปคนกันมาหรือยังไงไม่มีปนผมว่าก็เป็นพี่บิวเลยเรารู้สึกว่ามันมีไดอะล็อกมาให้อยู่แล้วครับผมแล้วก็แต่ละไดอะล็อกอ่ะมันสามารถเปลี่ยนคำพูดได้นิดนึงแต่ก็คงไดอะล็อกนั้นใช่ครับยากไหมกว่าจะสวมบทบาทความเป็นตัวละครเข้าไปในตัวเองโอ้โหผมคุยกับพี่ดำผมบอกพี่ดำตรงเลยเรื่องนี้พี่ผมยากสำหรับผมมากในตัวละครพี่บิวเพราะว่าพี่บิวมีความสัมพันธ์แบบเยอะรู้จักคนนู้นคนนี้รู้จักความลับคนนี้อะไรเงี้ยเวลาซีนที่ไม่ได้มีไดอะล็อกกันเราต้องรู้สึกไงคนนี้ณเวลาที่5ปีที่แล้วกับเกาะในปัจจุบันอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องแบบต้องเป็นพี่บิวที่คิดจริงๆว่าเออมันเจออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเราก็แบบถามพี่ไผ่พี่ดำอะไรเงี้ยเวลาสงสัยอะไรก็จะโดนโค้ชตลอดเพราะพี่ดำก็ลงแรงลงมือแบบฝึกน้องมานานมากนะ1ปีแล้วก็รู้ทุกตัวละครจริงๆเออครับถ้าจิมมี่ตัวละครเพโตกับจิมมี่รู้สึกว่าจริงๆมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราแบบมานั่งคุยกับพี่ยอดใช่ไหมครับพี่ยอดที่เป็นคนเขียนบทนะฮะเราก็แบบว่าเขาก็จะถามว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรในการแบบใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับผมก็จะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคือบอกประมาณว่าผมไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบความก้าวร้าวแล้วก็ไม่ชอบการเอาเปรียบกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนว่าเขาก็แล้วอยู่ตัวละครเพโตนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่าเราก็เห็นแก้วแล้วแหละว่าอ๋อโอเคที่เขาถามเราไปทั้งหมดมันคือการที่เขาไม่ได้สร้างตัวละครหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาใครสักคนมาสวมบทบาทแต่ว่าเป็นการที่บิ้วตัวละครไปด้วยกันมันเลยทำให้มีความมันก็คือความเป็นตัวเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีความที่เป็นตัวละครเข้ามาในตัวเราด้วยอีกส่วนหนึ่งครับใช่ก็ถ้าถามว่าในการเข้าบทบาทเนี่ยยากไหมสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องขุดคุยอะไรในตัวเราออกมาสักหน่อยให้เราแบบว่าเหมือนหยิบความรู้สึกของตัวเราออกมาครึ่งนึงแล้วมาเจอกับตัวละครอีกครึ่งนึงแล้วก็เอามารวมกันก็จะได้เป็นตัวละครโกโก้คันตู้มกันโกโก้คันจริงจริงมันเล่นเราผมก็เล่นฉากเนี่ยมันเอ๊ะไหมว่าเฮ้ยมันเหมือนสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรากลัวหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีเยอะฮะก็มีบ้างดีกว่าแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงสำหรับตัวพี่บิวนะเพราะพี่บิวมันลึกมากมันลึกแล้วมันก็ดาร์กมากเราก็ทำเต็มที่แล้วสปิริตนักแสดงเต็มที่หลายอย่างก็คุยกับพี่ดำใช่พี่ดำอย่างที่บอกเขาก็อยากให้ก้าวข้ามผ่านในตัวละครอยากให้น้องค่ายเขาหรืออะไรผ่านขีดจำกัดของนักแสดงเพราะว่านักการที่เราสมบทบาทคาแรคเตอร์มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วมันก็คือการแสดงของตัวละครนั้นใช่เราก็เดินทางตามตัวละครนั้นไปทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้คนแบบเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวก็ตามตัวละครนะเนาะความรู้สึกตัวละครไปแต่ยังเห็นพี่ซีนี่คุณลงแรงกับการเป็นพี่บิวสุดๆไปเลยเท่าที่ผมเห็นนะเออแล้วผมก็แบบว่ามันจะมีหลายซีนมากที่แบบว่ากลัวปะกลัวที่มันจะเป็นเช็คพอยต์ของพี่ซีของในตัวละครพี่บิวอ่ะแบบว่าพี่ซีก็จะบอกแล้ว
ซีนนี้ยากแน่นอนเลยว่ะซีนนี้ยากแน่นอนเลยว่ะแล้วแบบทุกครั้งที่พี่ซีไปถ่ายมาเสร็จปุ๊บก็จะแบบอ้าวพี่ซีผ่านซีนนั้นแล้วหรอหรือว่าซีนนี้ก็จะมาถึงแล้วหรออะไรเงี้ยคือแบบจะเห็นความกังวลแล้วก็ความทุ่มเทของตัวพี่ซีอยู่กับในการเล่นเป็นตัวละครพี่บิวอยู่ตลอดเวลาใช่ก็ทุกคนเยอะเยอะมากสำหรับเรามันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซีนรวม13คนหรือว่าซีนหลายๆอย่างที่ EP หลังๆเนี่ยเพราะว่าพูดมันก็สปอยอ่ะเนาะมันยากมากในหลายอารมณ์จริงๆในเรื่องนี้ครับใช่เราก็ปรึกษาพี่ดำที่ไปป่ะโอเคลุยเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเจอเราไม่เคยเล่นไม่เคยแนวนี้อยู่แล้วใช่ไม่เคยเอ็กเพรสอารมณ์นี้ในซีรีส์เรื่องไหนเลยที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเยอะมากในการที่แบบเราต้องเล่นอารมณ์นี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่หยิบที่ทำให้เราต้องเล่นอารมณ์นี้มันเลยแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันยากมากเลยซึ่งมีหลายซีนมากหลายซีนมากใช่ครับพวกผมดูแล้วขำกันเพราะเราเห็นภาพไงก็แบบเดี๋ยวขำสิเพราะเราเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่จะมาเล่นหรือว่าหลังจากนี้หรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันคอมเมดี้สำหรับเราเองอะไรเงี้ยมันก็มีแต่มันซีนจริงจังอะไรเงี้ยก็มีซีนจริงจังจะมีฉากฮาฮาเยอะครับอย่างเช่นแบบจริงพี่ซีต้องยอดย่าพี่ซีแบบกำลังแบบใครเป็นคนทำแล้วก็สะดุดยอดย่าไปหนึ่งทีแล้วทุกคนก็พยายามที่จะกั้นขำกันนะฮะ13คนแล้วจนสุดท้ายมันแบบทุกคนแบบพยายามกั้นขำกันจนไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็อยู่ก็ขำกันออกมาอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้แบบตอนที่เรานั่งดูในโรงก็เลยกลายเป็นนั่งขำกันเองซะส่วนใหญ่บางทีก็แบบว่าขึ้นเสียงก็เสียงแหบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบเวลา43คนกล้องมัน2ตัวแล้วมันจับบ่อยแล้วพูดบ่อยแล้วบางทีเสียงแหบอย่างเงี้ยตลกดีแต่ว่าแฟนๆก็เสียงตอบรับผมก็ดีนะผมว่าเขาก็คงเห็นว่าแบบว่าได้เห็นพวกเราแล้วก็นักแสดงคนอื่นในบทบาทที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ให้ความชื่นชมอยู่แล้วก็เหมือนว่าให้กำลังใจกันเยอะมากครับตอนแรกก็ไม่คิดขนาดนั้นแล้วก็ถามเพื่อนนักแสดงตื่นเขาบอกว่าน่าติดตามหลายคนที่แบบทักในเรื่องเมสเซจมาเอ้ยน่าติดตามสุดยอดพี่นี่ถามกลับไปว่าจริงหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกน่าติดตามแต่เรารู้สึกเราถอดจากเป็นนักแสดงเรามาดูเราก็น่าติดตามจริงซึ่งแบบ2 EP มันเดาได้ยากมากใช่เพราะว่าภาพแฟลชแบ็คเยอะหลายอย่างเรื่องนี้น่าจะต้องดูให้ครบทุกตอนบางทีตอนเนี้ยแฟลชแบ็คมันอาจจะทำให้คุณเข้าใจในอีก 2-3 EP ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมากเลยแบบอย่างที่เติ้ลบอกแบบดูไปแล้วก็ต้องกลับมาดูซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆกังวลไหมพวกคนไทยจะบางคนอยากจะดูไม่รู้เรื่องเพราะบางทีสมมติเส้นเรื่องซีรีส์ส่วนมากก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับกังวลไหมผมสำหรับผมไม่ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าอย่างที่เราบอกแฟนพี่นำบอกแนวนี้ไม่ได้อยู่ในตลาดไทยอ่ะเราเขาเลยแบบแปลหลายภาษาคนต่างชาติจะดูมากกว่าเราพี่นำก็อยากถ่ายทอดว่าโปรดักชันไทยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เจออะไรสิ่งแปลกใหม่หรือความเรียวหรือความอะไรเยอะอย่างเงี้ยก็มันมีแบบ reference แบบหนังต่างประเทศหลายอย่างกันใช่ต้องยอมยกระดับโปรดักชันหรือว่าความเรียวให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นหรือว่าภาพที่นำมาเสนอไม่ต้องเห็นหน้าชัดหรืออารมณ์ชัดแต่ภาพความมืดนั้นจะเสื่อลมหรือรอบกองไฟที่เสื่อลมทำให้บิวตามตัวละครไปจะมีความแตกต่างจำได้เลยเนาะเรื่องอื่นเยอะมากพี่ทำผมว่าอันนี้มันไม่เห็นความรู้สึกทางตาเนี่ยพี่ว่าไม่ได้แบบโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสที่มวลรวมของกลุ่มเพื่อนหรือว่าความมืดมิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ยิ่งดูยิ่งเครียดครับได้เครียดติงต้องดูจะดมกันเลยทีเดียวใช่ด้วยความที่ต้องไปใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะมันมีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นเยอะเหตุการณ์จริงๆก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำกับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับ13คนที่เหมือนว่าต้องไปฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างด้วยกันมาไปถ่ายหนังใช่อะไรนะฮะไปถ่ายหนังจะไม่ได้ออกค่ายตอนนี้ถ่ายหนังหรือออกค่ายตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับตรงนี้บอกว่าตื่น6โมงแต่ก็ไม่ถึงแต่นั่งรถก่อนจะไปถึงโรง9โมงใช่อะไรประมาณนั้นต้องไปอีกฝั่งของเกาะเลยใช่ครับมันจะเป็นเรื่องความที่ว่าการไปถ่ายทำแต่ละครั้งมันมีอุปสรรคเยอะเหมือนว่าการที่เราจะไปถ่ายทำที่โลเคชั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ว่านั่งรถไปมีถนนลาดยางไปอย่างเงี้ยครับคือการที่นั่งไปคือต้องข้ามภูเขาไปติดโคนบ้างติดโคนเพราะว่าติดโคนคันนึงคันต่อไปก็ออกไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันเข็นทุกคนต้องรอกันแล้วฝนตกอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างเลย
แต่สนุกดีฮะสนุกเป็นประสบการณ์ใหม่ถ้าใครอยากตามรอยถ้าไหวแฉกนะครับผมไปได้เพราะว่าเกาะช้างเขาเที่ยวฝั่งเนี้ยแต่เราอ่ะจะมาถ่ายฝั่งนี้ซึ่งทะเลมันสวยมากมันเป็นเขาใช้คำว่าอุทยานได้เลยแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเปิดเที่ยวได้ไหมแต่ก็มีเจ้าของที่สร้างบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยหลังนึงอะไรสัญญาณก็ไม่มีอย่างเงี้ยต้องหาต้นมะพร้าวหรือว่าสูงหน่อยบางเครือข่ายก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็คือนั่งคุยกันก็ไม่มีใช่นะเวลาแบบอากาศแบบร้อนๆโอ้โหพัดลมนี่คือแรงเทมเลยครับพัดลมมือถือพี่ปอนบอกว่าพังไป8ตัว8ตัวใช่พังไป8ตัวแต่ก็ได้ประสบการณ์เกาะดีๆนี่เองก็เชิงนั้นครับเพราะเน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีสิ่งที่มีก็คือชีวิตรอบๆที่อยู่ด้วยกันมากับตัวละครกับทีมงานใช่ผมจำได้ผมเราตามมาใช่ไหมเราตามมาเราติดถ่ายอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตามมาแบบโอ้โหได้บรรยากาศว่าตามมาถึงแบบนั่งเรือมันนั่งมาคนเดียวอ่ะประมาณถึงประมาณตีห้าแล้วก็นั่งเรือแบบได้บรรยากาศมากเหมือนเข้าเกาะจริงๆแล้วฝนแม่งคึมอะไรเงี้ยแบบได้ฟีลมากแล้วก็จำได้ว่า 3-4 วันแรกผมยังไม่เห็นตอนเช้าเลยฮะผมไปถึงก็มืดไม่เห็นโรงแรมตอนเช้าอ่ะไม่เห็นโรงแรมตอนเช้าเพราะกลับที่พักก็มืดออกก็มืดอะไรเงี้ยมืดที่ซีตามมาพอจะเห็นหมายถึงว่าใช้เวลาตอนจำได้ว่าเราถ่าย4วันพักหนึ่งไหม4วันพักหนึ่ง4วันพักหนึ่งถ้าสำหรับพวกผมที่พี่ซีเป็นคนตามไปทีหลังไม่กี่วันครับแต่ว่าถ้าวันนัดหมายกันก็คือประมาณแบบ31ตุลาอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็ถ่ายเสร็จประมาณ16ของอีกเดือนนึง16ของประมาณทั้งหมดประมาณ16วันได้ครับที่อยู่บนเกาะแต่ว่าการถ่ายทำจริงๆไม่ได้ถึง16วันครับใช่12 13ประมาณใช่ๆก็คือจะมีวันพักให้แล้วก็ถ่ายลุยกันต่อไปเรื่อยๆเรื่องราวทั้งหมดมันจะเกิดอยู่บนเกาะที่เดียวเลยใช่มั้ยไม่ใช่มีใช่เรื่องนี้มีอยู่2ชุดฮะชุดนักศึกษากับชุดบนเกาะใช่ก็จะมีที่โรงเรียนจะเป็นพาร์ทอดีตครับที่โรงเรียนแล้วก็จะใช่แล้วก็จะเป็นที่เกาะที่เกิดเรื่องครับจะมีแค่2โลเคชั่นแต่ว่าจะมีเรื่องของไทม์ไลน์มากกว่าครับที่ว่าจะมีความซับซ้อนอะไรนะฮะโอ้จริงผมก็ยังไม่รู้เลยครับใครฆ่าอะไรล่ะตกลงใครฆ่าอะไรล่ะนะจำไม่ได้ขึ้นแต่ตาเลือกรักมากตาเลือกรักมากขึ้นแต่ละ EP แต่ละ EP นั่นแหละตายเพราะอะไรนะหรือว่ายังไม่ตายแต่ละ EP แต่ละ EP นี่จะซ่อนปมไว้เรื่อยๆใช่ไหมมีการแบบจบ EP นี้แล้วคลายปมจบ EP นี้แล้วคลายปมหรือว่ามันจะปลูกไม่มี ไม่มีคลายปมเลยปะมันก็นิดๆหน่อยๆแต่มันก็ไม่หมดอะครับมันไม่หมดอะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ขายปมสุดท้ายแล้วก็จะไม่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอย่าสปอยไม่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอันนี้ไม่ได้พูดหมายถึงว่าตอนสุดท้ายนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีขายปมอ่ะมันก็จะมีเอ็ดนิดนึงพอให้เรารู้ว่าเรื่องจะดำเนินต่อไปทางไหนใช่ครับแต่มันจะไม่ได้ว่าขายปมนี้แล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเจออีกปมหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะเป็นปมที่เป็นเหมือนเป็นปมใหญ่แต่ว่าใช่จริงๆทุกตอนที่มันเป็นหนังฆาตกรรมมันมีอุบัติเหตุในกองอะเพราะทุกตอนโลเคชั่นก็ไกลกันดารขนาดนี้อุบัติเหตุในกองอะครับผมว่าก็เป็นแผลตามใช่เป็นแผลเนาะก็แผลกัดไม้อะไรเงี้ยก็ได้หลายแผลอยู่เหมือนกันนะได้หลายแผลใช่เพราะว่ามันแบบการที่เราเหมือนว่าฐานะนักแสดงคนหนึ่งครับที่เราจะต้องไปถ่ายแล้วก็มันก็เหมือนคนคนหนึ่งเลยครับที่ถ้าเห็นในหนังก็คืออยู่บนหาดทรายเท้าเปล่าวิ่งเข้าไปไม่ร้อนๆแล้วก็แบบแดดอะไรทุกอย่างมันก็คือตามที่เห็นเลยครับฟิสิกอลอย่างนั้นเลยครับการที่เราวิ่งเท้าเปล่าวิ่งไปตามชายหาดก็คือจะมีเศษหอยเศษหินเศษอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเราวิ่งไปโดนหอยบาดบ้างวิ่งไปโดนนี่บ้างอะไรเงี้ยครับก็ไปจับปิงกลางทะเลบ้างมาโชว์ด้วยว่ามาโชว์ปิงดูเมืองพี่แต่ไม่มีถึงขั้นมีบาดเจ็บใหญ่ๆจนต้องแบบพักการถ่ายทำหรือเบรกกองไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่คนจะตกหนักครับผมถ้าเผื่อมันดูน่าสนุกเยอะน่าสนุกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานเบื้องหลังโดนอะไรมาบ้างไงเราก็ไม่ได้คุยกับเราก็อยู่กับนักแสดง
ทีมงานเบื้องหลังน่าจะโดนเยอะเหมือนมันจะมีซีนที่มันขึ้นผาไปอีกอ่ะขึ้นผาลงผาเงี้ยมันก็มีทีมกล้องน่าจะเหนื่อยหน่อยไอ้ตรงขึ้นผาลงผาบางทีเราหมดส้มก็เยอะด้วยอะไรนะหมดส้มที่ผ่านทางหมดส้มหมดส้มหมดส้มตัวก็ต้องใหญ่กลัวมดไม่ดีผมกลัวมดส้มมากเลยมดส้มมันแบบไม่รู้อ่ะขนลุกพูดแล้วขนลุกเลยมดส้มเหรอมดแดงมดแดงแล้วกลิ่นแล้วแบบแสบจมูกที่ตูดใหญ่ๆฮะพูดแล้วเสียสละมดเหรอพี่ตีมันเคยกัดผมมันเคยกัดผมแล้วแบบเราเคยแบบสมมติได้กลิ่นมันแบบขึ้นจมูกมากเราไม่ค่อยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกกลัวมดเฉยเลยจริงๆถามพี่อดัมว่าทำไมต้องมาลำบากขนาดนี้เหมือนพี่อดัมจะเคยตอบนะมันเคยตอบแต่เหมือนจะลืมแต่เหมือนว่าเขาแบบเหมือนเขาก็หาโลสักพักใหญ่เนาะรีเสิร์ชมาสักพักนึงแต่ลืมอะว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอยู่ของเขาที่เขาตอบมาอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าให้เรามองแล้วเขาก็อยากทำใหได้โลเคชันที่ดีที่สุดแหละแล้วก็ครอบคลุมว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่นี่ไม่รบกวนใครแต่ก็มีเสียงแมลงรบกวนอยู่ดีนั่นเป็นธรรมชาติไงเป็นธรรมชาติเรื่องนี้ก็คือเหมือนอันซีนเมืองไทยมันเลยแบบโอ้ผมว่ามีคนรู้จักน้อยมากเลยนะครับคำว่าหาดไหวแฉกเนี่ยน่าจะถ้าที่ถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาจะบอกว่านานๆเลยจะมีเป็นแค่ชาวต่างชาติไม่กี่คนนะครับมาแบบแวะเวียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะนั่งเรือมาแล้วก็คน2คนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปมากางเต็นท์กันแป๊บนึงแล้วก็ไปอย่างเงี้ยครับจะมีคนรู้จักน้อยจริงๆที่หาดนี้ครับพอเราเล่นเรื่องนี้จบพวกเราจะบอกถ้าผ่านจุดดำไปได้การแสดงเราจะพัฒนาไปเรารู้สึกยังไงบ้างผมว่าทุกเรื่องแหละแต่แค่การทำงานวินัยมันต้องสูงในเรื่องนี้ความรับผิดชอบตัวเองหรือการตื่นนอนหรือว่าการคอนโทรลตัวเองกับอารมณ์อากาศสภาพอากาศหลายอย่างกับความกดดันหรืออะไรสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันต้องแบบเรียนรู้กันไปผมว่าเรื่องนี้ก็ฝึกความอดทนได้เยอะอยู่เหมือนกันครับได้เยอะอยู่ถามว่าอยากกลับไปไหมอยากกลับไปไหมไปตามรอยไปแต่แบบไปถ่ายอีกรอบไม่แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือมันไม่อะไรนะใช่อันนี้แซวเล่นอันนี้แซวมันยังมีเป็นสนุกพูดอีกทีก็คือพูดแล้วก็พูดอีกแล้วกันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากใช่หาไม่ได้มันหาไม่ได้กับมันไม่มีใครทำซีรีส์แนวนี้ด้วยแล้วก็หาไม่ได้กับประสบการณ์ที่ไม่มีสัญญาณแล้วก็ไปอยู่กับทีมงานแบบบนเกาะแล้วก็ผ่านการเดินทางที่แบบสำหรับเรามันก็ลำบากพอสมควรแต่มันก็สนุกเพราะว่าทุกคนก็ลำบากเหมือนเรามันเหมือนเอนจอยกันไปแบบอยากทำผลงานนี้ให้ดีอะไรเหมือนเข้าค่ายรอดอเลยนะสำหรับผมยิ่งกว่ารอดอน่าจะเป็นหน่วยซิลเราไม่คิดเลยว่าเราจะมีความสามารถในการแสดงได้ขนาดนี้เหมือนว่ามันก้าวข้ามจุดหนึ่งแล้วจากจุดหนึ่งที่เราเคยคิดว่าเราแค่แสดงได้แค่นี้แต่พอมาแสดงเรื่องซีรีส์นี้เรากลับรู้ทันทีว่าเฮ้ยเราไปได้ขั้นหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ตอบเลยครับก็มีอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่แสดงเหมือนเราก็เรียนรู้กับตัวละครไปแล้วก็เปิดใจกับตัวละครมากขึ้นแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ครับมันก็อย่างที่บอกทุกคนไม่น่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้มันก็ก้าวข้ามในขีดจำกัดไม่มากก็น้อยของแต่ละคนอยู่แล้วเนาะใช่มันแล้วแต่ตัวละครด้วยว่าตัวละครนั้นเป็นอย่างไรใช่ครับให้จิมมี่ฝากครับผมก็วันนี้มันเกิดผมนะครับวันนี้มันเกิดผมใช่วันนี้ผมวันนี้เกิดวันนี้ครับน้องเกิดวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับใช่จัดน้องเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แล้วนะตรงนี้เลยใช่ไหมฮะได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมกับซีรีส์ Remember 15นะครับผมที่เป็นซีรีส์เรียกว่านานๆทีจะผุดขึ้นมาสักทีแล้วกันนะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้เรียกง่ายๆก็คือไม่ได้ตามกระแสอะไรมากเลยครับผมก็ทำมาเพราะความอยากทำของทางผู้ใหญ่อย่างเช่นพี่อดัมที่แบบว่าอยากทำจนเกิดคลอดซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับผมก็ฝากด้วยอ้าวออนที่ไหนนะอ้าวออนที่ออนที่ไหนครับออนแน่นอนครับผมวิวไทยแลนด์นะครับผมแพลตฟอร์มวิวไทยแลนด์แล้วก็ทุกวันอังคารวันพุธนะครับผมวันที่22กุมภาพันธ์นี้เป็น EP แรกนะครับก็ฝากด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณชายบอกว่าเรื่องนี้เราอยากโฟกัสที่การแสดงพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ลองมาดูกันว่าตัวละครแต่ละตัวละครมันจะเดินทางกันยังไงและมีความซับซ้อนขนาดไหนตื่นเต้นขนาดไหนหรือว่าผมจะเป็นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณ
จะบอกว่านะคุณคุณคุณนั่นแหละคุณน่ะแหละคุณนั่นแหละอย่าไปสปอยเขาดิจริงๆมันมีอะไรที่แบบเยอะมากก็อยากให้ติดตามอย่างที่บอกมันพลาดสวีเดียวไม่ได้จริงเพราะว่าเราทำงานด้านนี้มาระยะหนึ่งแล้วเราก็พูดตรงๆว่ามันไม่ควรพลาดใช่ใช่แล้วเราแบบไม่ได้เป็นสายอุตสาหนั้นแต่มันก็มีความอะไรแบบที่มันน่าสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกอร์เพลงหรือว่าฉากความเรียวการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยก็พยายามมาเต็มที่ทั้งทีเรียกว่าทั้งโปรดักชั่นทั้งนักแสดงทุกทีมนะครับเต็มที่กับเรื่องนี้มากก็อยากจะฝากให้ทุกคนรับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจและติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่อง River 15ครับครับผมขอบคุณครับ